วันนี้เรารีวิวกระเป๋าอะไรบ้างนะฮะกระเป๋าอะไรบ้างนะก็มีพวกกระเป๋า brief case มีกระเป๋าโทสแล้วก็มี crush ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะโทส crush ทำอะไรผิดไหมอะไรนะโทส crush โอ้ยอะไรเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Scenario Crosset นะครับผมแม็กธนกรครับมีหลายๆท่านนะถามเข้ามาทางผมนะฮะว่าผมเนี่ยมีโอกาสนะฮะใช้กระเป๋านะฮะยี่ห้ออะไรนะครับผมแล้วก็มีคนสอบถามมาแหละว่าเอ้ยเธออยากจะหากระเป๋านะครับพวกกระเป๋าที่เอาไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าถือนะฮะไปทำงานนะหรือว่าไปเที่ยวเนี่ยควรจะซื้อกระเป๋าแบบไหนแล้วก็เป็นยี่ห้ออะไรนะครับให้ผมช่วยแนะนำหน่อยวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาทำคอนเทนต์ง่ายๆครับเพื่อนๆครับเป็นการเปิดกลุ่มกระเป๋าครับผมเป็นคอลเลกชันกระเป๋าลุงแม็กครับผมนี่นะฮะข้างๆนี้เลยนะผมมีโอกาสรวบรวมกระเป๋าครับเป็นของที่ผมมีโอกาสนะฮะสะสมมาแล้วก็ซื้อมาใช้งานเองนะครับมาไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบบมือหนึ่งนะหรือว่ามือสองนะครับผมไปเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าครับผมเพื่อนครับจริงๆก็สำหรับส่วนตัวผมเนาะไอการใช้กระเป๋านะของคุณผู้ชายเนี่ยคือผมเองเนี่ยส่วนตัวสมัยก่อนเนี่ยผมจะเป็นคนไม่ค่อยได้ถือกระเป๋านะครับก็คือจะแต่งตัวไปทำงานปกตินะครับไปมือเปล่าแต่พอมีโอกาสได้มาถือเนี่ยโทสแบ็กหรือว่าพวกบรีฟเคสต่างๆครับผมคราวนี้คือเหมือนออกจากวงการไม่ได้ครับติดนะฮะคือแบบว่าต้องถือมางั้นคือมันจะเหมือนกับขาดอะไรบางอย่างไปในชีวิตนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการถือกระเป๋าของคุณผู้ชายเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เพิ่มสีสันในการแต่งตัวของเรานะนะฮะนอกเหนือจากการใช้งานการใส่ของนะในการไปทำงานเนี่ยผมว่ามันสามารถเอามาแมทช์ลุคได้นะคือผมมองว่ากระเป๋าเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นอัซเซสซอรี่นะฮะของเรานะคือผมพูดเสมอว่าไอสิ่งที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงลุคในชีวิตประจำวันได้ครับไม่ว่าจะเป็นพวกเนี้ยหมวกนะฮะแว่นตาเข็มขัดหรือว่ารองเท้านะฮะกระเป๋าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับเป็นอีกไอเทมหนึ่งนะฮะในการเอามาแมทช์ลุคนะให้ลุคของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับผมซึ่งผมก็จะคอยดูว่าในแต่ละวันเนี่ยผมเลือกเอาท์ฟิตประมาณไหนมาดัดแต่งตัวในวันนั้นนะครับผมซึ่งผมก็จะพยายามหยิบกระเป๋าเนี่ยให้มันแมทช์ลุคกับผมนะฮะในการใช้งานในวันนั้นนะเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมจะมาไล่ตั้งแต่แบบเป็นแบบแนวแคชชวลนะฮะจะถึงเป็นแนวแบบพวกฟอร์มอลนะที่ผมใช้นะครับผมเนาะอ่ะเป็นตัวแรกเลยแล้วกันเอาเป็นตัวนี้อันนี้ครับเพื่อนครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมเคยพูดไปในคลิปหนึ่งนะฮะตอนเมื่อก่อนที่ผมนั่งกับคุณเป้เนาะที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องร้านมือสองนะครับที่ผมไปได้มาจากที่ร้านที่เชียงใหม่นะฮะอันนี้ก็นะฮะเป็นกระเป๋าทหารนะครับเป็นกระเป๋าวินเทจนะฮะเฮลเมตฟลายเออร์แบ็กนะจริงก็เป็นพวกกระเป๋าใส่หมวกกันน็อกของทหารสมัยก่อนนะครับผมเนาะเนี่ยนะมันจะเป็นผ้าล่มนะฮะนุ่มๆ นิ่มๆเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยสบายมากแล้วก็เนี่ยข้างในเนี่ยมันจุของได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าวินเทจประมาณช่วงประมาณปี8090นะฮะอันนี้ประมาณปี1985นะครับมันจะระบุอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นปี885ตรงนี้นะครับนี่ก็ใช้งานง่ายครับผมเนาะเนี่ยผมสามารถเอามาแมทช์ลุคอย่างวันนี้ผมก็ถือได้เนาะเพราะวันนี้ผมใส่กับกางเกงแบบเป็นกางเกงสีเขียวของทหารใช่ไหมฮะเนี่ยแล้วก็ใส่หมวกแบบแนวเวิร์กเกอร์สักนึงแล้วผมก็ถือกระเป๋าเนี่ยแมทช์ลุคได้นะเท่มากเลยนะครับอันนี้หาไม่ยากเพื่อนๆครับคือมีหาได้ตามร้านวินเทจทั่วๆไปเนาะก็พวกร้านสินค้าทหารมือสองวินเทจมิลิเทอรี่ที่ผมเคยแนะนำไปในคลิปก่อนนะฮะอย่างตัวเนี้ยผมได้มาจากเชียงใหม่นะครับร้านของพี่อาร์ม The Area 51นะครับผมใครที่กำลังไปเชียงใหม่อยู่ก็ลองไปแวะไปดูได้นะครับเผื่อเขาจะมีของอยู่เนาะครับเพื่อนครับใบต่อไปครับผมขออนุญาตเลือกเป็นกระเป๋าโทสแบ็กละกันนี่เลยข้างๆผมนี่เรียกได้ว่าเป็นกระเป๋าตัวเก่งตัวโปรดผมนะครับเพื่อนๆครับเป็นกระเป๋าของฟิวซั่นนี่ผมแนะนำเพื่อนที่กำลังริเริ่มนะฮะเข้าวงการพวกคลาสสิกเมนส์แวร์เนี่ยฮะกำลังแบบริเริ่มแบบเฮ้ยอยากจะหากระเป๋าใบหนึ่งนะฮะใบเดียวถือไปเรื่อยๆนะครับใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยในเรื่องของฟังก์ชันนอลครับไอตัวนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่ามันมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับ area ในการใส่ของเนี่ยคือใหญ่มากนั่นแหละผมใส่ของข้างในเยอะมากเลยนะผมก็ใส่ทั้งแบบเวลาเอาไปทำงานผมจะใส่ทั้งพวกไหนฮะสเปรย์แอลกอฮอล์นะฮะคอมพิวเตอร์นะฮะโน้ตบุ๊กสมุดจดนะฮะเสื้อกันหนาวแจ็คเก็ตผมยังใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะฮะเนี่ยใส่หมวกเข้าไปนะฮะคือแล้วมันถือของได้เนี่ยค่อนข้างดีฮะคือน้ำหนักก็กำลังดีนะฮะไม่ได้หนักมากไม่ได้เบาเกินไปนะครับผมมีน้ำหนักทิ้งตัวสวยนะเป็นกระเป๋าแคนวาสนะครับผมเนาะเนี่ยข้างๆนี้ก็ใส่น้ำได้ด้วยนะใส่กระบอกน้ำมีรูให้ใส่เยอะแยะเลยนะครับตัวนี้หาไม่ยากเพื่อนๆครับมีขายที่ร้านปอนโต้นะฮะผมก็มีโอกาสซื้อที่ช็อปตรงสยามมาเนาะปอนโต้นะมีหลากหลายสีนะฮะมีเป็นสีที่เป็นสีกรมธาตุสีเขียวนะฮะสีขาวหรือว่าสีเนี่ยสีกากีก็นะใครชื่นชอบแนวๆนี้ก็ลองไปหาดูนะครับเป็นกระเป๋าโทสแต่หลายๆคนอาจจะบอกเอ้ยมันยาวไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมว่ามันสวยนะผมว่ามันเอามาสะพายข้างได้เนี่ยนะเพื่อนๆเนี่ยถืออย่างนี้ได้ด้วยเนาะเท่มากก็สามารถแมทช์ลุคนี้ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยครับเพื่อนครับตัวต่อไปครับผมก็ยังอยู่ในหมวดหมู่ของโทสแบ็กแล้วกันเนาะยังอยู่ในเป็นทรงเดียวกันผมเลือกจะเป็นทรงสี่เหลี่ยม
ี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เป็นแนวตั้งผมเลือก2ใบนี้ครับเพื่อนๆครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทีละใบก่อนแล้วกันฮะ2ใบนี้เป็นของแบรนด์ Polo Ralph Lauren ครับนี่ครับเป็นวินเทจ Polo Ralph Lauren เนาะหาไม่ยากครับเพื่อนๆหาในร้านพวกวินเทจ Instagram มือ2ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่ดวงนะเพราะว่าของพวกนี้มันไปไวนะครับถ้าเกิดใครเห็นปุ๊บต้องรีบกด F นะฮะไม่งั้นไม่ทันนะฮะโดนผมแย่งหรือไม่คุณเป้ก็แย่เหมือนกันนะครับผมโอเคอย่างตัวนี้ฮะทรงจะเหมือนกับฟิวชั่นเลยเพื่อนๆนะจะมีความแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เป็นแนวตั้งแล้วก็หูค่อนข้างจะยาวนี่นะครับอย่างอันเนี้ยผมได้มาจากร้านเพจมือ2อันนี้ผมแนะนำเพื่อนๆคือดีมากร้านชื่อว่าร้านSnap to Handbag จริงอันเนี้ยคุณเป้ครับเป็นคนป้ายยาผมบอกคุณแม็กลองไปดูเพจนี้ดูบอกว่ามีของเยอะดีอย่างเงี้ยแล้วผมก็มีโอกาสเจอใบนี้มามันสวยนะก็เลยเฮ้ยเอฟมาเลยนะครับผมคือสวยมากสภาพอาจจะไม่ได้ใหม่เหมือนมือหนึ่งมากนะแต่ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของมือสองครับผมเนี่ยมันจะมีรอยเยินรอยขาดหูจับเนี่ยเปื้อนๆหน่อยนะฮะแต่ผมว่ามันสวยนะครับข้างในก็ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะๆเนี่ยผมใส่กระดาษอยู่ข้างในนะฮะเนี่ยมันมีใส่ของรูนะฮะมีใส่กระบอกน้ำได้อย่างตัวลายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลายทาท่านนะครับผมเพื่อนเคยจะเห็นพวกแบบว่าพวกแจ็คเก็ตที่ผมเคยมีโอกาสพูดถึงเนอะอย่างแจ็คเก็ตบาราคูต้าใช่ไหมมันจะเป็นตรงลายข้างในเนี่ยมันจะเป็นลายพวกทาท่านเป็นลายๆนะฮะเป็นพวกลายสกอตนะฮะตัวเนี้ยก็เรียกว่าเป็นลายทาท่านนะครับนี่เนาะแล้วก็ส่วนใบนี้นะฮะทรงคล้ายๆกันเลยนะทรงคล้ายๆกันเลยแต่ว่าลายเนี้ยผมชอบตรงผมไม่ค่อยเห็นลายเนี้ยครับเพื่อนๆลายมันสวยมันเป็นลายแบบเกรนเช็คเหมือนพวกเสื้อแจ็คเก็ตสูทอ่ะนะเนี่ยเป็นลายแบบเหมือนพวกสปอร์ตแจ็คเก็ตที่ผมใส่ผมเจอปุ๊บเฮ้ยลายนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะในตามพวกช็อปมือหนึ่งผมว่าไม่น่ามีอ่ะเอาจริงนะแล้วหายากผมว่าจะหาได้ตามพวกร้านมือสองนี่แหละนะครับนี่แหละคือเสน่ห์ของมือสองเพื่อนๆเนาะตัวนี้ผมได้มาจากเพจร้านมือสองนะครับชื่อร้านOnce Upon นะฮะ2020แล้วมีเติม S นี่ก็เป็นร้านพวกขายของมือสองเป็นพวกเสื้อผ้าเสื้อเชิ้ตนะเขาจะเน้นพวกเสื้อเชิ้ตวินเทจมือสองส่วนใหญ่นะเสื้อทำงานต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่าตัวนี้มันเป็นอิสเซอรี่กระเป๋านะครับผมมันโพสต์อยู่โพสต์นึงเนี่ยแล้วก็ผมเห็นมาสักพักแล้วผมเห็นว่ามันไม่มีใครกดผมก็เลยไปกดเลยไป F เลยนะครับแล้วก็เจ้าของร้านก็บอกมันยังอยู่ก็เลยซื้อมาเลยนะครับเนี่ยเท่มากนะก็เลยมี2ใบคล้ายๆกันของ Polo Ralph Lauren นะใครที่ชอบก็ลองไปหาดูนะครับผมโอเคครับมาถึงใบต่อไปแล้วกันนะครับผมเลือกเป็นนี่แล้วกันใบโปรดเลยนะเพื่อนน่าจะเคยมีโอกาสเคยติดตามผมนะฮะในพวกโพสต์ Instagram เนี่ยผมจะถือใบนี้ค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นตัวเก่งครับเป็นกระเป๋าวินเทจที่ผมเคยพูดถึงไปใน Best Purchase ของปีที่แล้วนะเพื่อนๆเนาะนี่ผมได้มาจากร้านมือ2ร้านนึงผมจำชื่อร้านไม่ได้นะครับผมเนาะแล้วก็เป็นกระเป๋าคานวาสนะครับโทสแบ็คนะฮะเป็นของ LL Bean นะวินเทจตัวนี้ประมาณปีแบบ1980อะไรเงี้ยเป็นรุ่นเก่าๆเหมือนกันนะครับสภาพค่อนข้างจะเยินแต่ผมว่ามันสวยนั่นเนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นสีกรมท่าแหละเนาะแต่ว่ามันอาจจะซักบ่อยนะฮะมันทำให้มันจางลงนะฮะ LLB เนี่ยจริงผมว่าหาไม่ยากนะครับผมเนาะก็มีทั้งแบบมือหนึ่งนะฮะในเว็บไซต์ LLB เองด้วยนะครับแล้วก็จะหาได้ตามพวกเพจวินเทจมาร์เก็ตมือสองนะครับผมเนาะแต่ก็หาไม่น่ายากนะตัวนี้มันมีคนใช้งานค่อนข้างจะเยอะผมว่าด้วยเอกลักษณ์ของมันครับของตัวนี้ครับด้วยส่วนทรงมันเนี่ยผมว่ามันเป็นกระเป๋าเหมือนเอาไปจ่ายกับข้าวได้นะครับแล้วก็สามารถเอามาแมทช์ลุคในการแต่งตัวของเราได้ด้วยเนาะเพราะว่ามันมีสีขาวนะที่มันแมทช์ลุคง่ายเป็นสีแบบออฟไวท์อ่ะเนาะแล้วก็จะมีสีที่แบบเป็นสีเส้นเนี้ยตรงหูกระเป๋าเนี่ยตัดคาดไปซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นมันมีหลากหลายสีนะมีทั้งสีกลมสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีชมพูนะฮะก็ใครที่ชอบสีไหนก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะไปกับผมบ่อยมากเลยไปทั้งทำงานที่ออฟฟิศก็ไปนะฮะแล้วก็ไปทั้งเวลาผมไปจ่ายกับข้าวอ่ะใส่อาหารใส่ขนมกลับบ้านมานะก็คือถือง่ายแข็งแรงนะครับหนามากเป็นแคนวาสที่หนานะใครที่ชอบหรือว่าหาแนวนี้อยู่ก็ลองไปดูนะครับผม LL Bean Tote Bag มาถึงใบต่อไปกันเพื่อนครับก็ยังคงเป็นหมวดของโทสแบ็กนั่นเองครับตัวนี้ก็เคยพูดถึงไปแล้วนะครับในคลิปพวกร้านมือ2หรือว่าพวก Best Purchase นั่นแหละนะก็จะเป็นโทสแบ็กเช่นเดียวกันครับผมตัวนี้นะผมชอบเหมือนกันนะเป็นของ Polo Ralph Lauren นะอันนี้ผมได้มาจากร้าน gentleman.vtg นะฮะอันนี้ก็ร้านทางเจ้าของร้านอ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นกระเป๋าของแกหรือเปล่านะแกก็ปล่อยกับมาให้ผมนะฮะผมว่ามันสวยดีคือสีจะคล้ายๆกันนะเป็นสีกรมท่าตัวนี้มันจะต่างกันนิดหน่อยคือมันจะมีคนตีโปโลตรงนี้เนาะแล้วก็มีเลข3อยู่ตรงนี้นะฮะผมมีโอกาสเห็นบ้างนะครับในพวกช็อปมือ1นะฮะก็ยังมีขายพวกแนวนี้อยู่แต่ผมว่าผมมาชอบแบบเอกลักษณ์หรือว่ากลิ่นของความเป็นแบบมือสองมากกว่านะมันจะมีความเยินมันจะมีความตำหนิมันจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% เหมือนใหม่ขาวๆเหมือนใหม่มันจะแบบมีความหมองเงี้ยผมชอบนะส่วนตัวนะใครชื่นชอบก็ลองไปหาดูนะกระเป๋าคานวาสโทสแบ็กของ Polo Ralph Lauren นะครับจริงๆผมเห็นมันมีหลากหลายสีนะมีทั้งพวกสีแบบเนี่ยเป็นทั้งกรมท่าทั้งใบเป็นสีดำทั้งใบเลยก็มีนะฮะแต่ผมชอบที่มันเป็นสีขาวมันแมทลุคง่าย
โอเคครับ2ใบนี้จบไปแล้วโอเคไว้ตรงนี้ก่อนนะพื้นที่ก็น้อยนะฮะของก็ดันเยอะโอเคครับตัวนี้ครับได้มาไม่นานครับเพื่อนครับผัวมันเท่มาเลยเป็นกระเป๋าของ Vans นี่ Vans of the Wall เนาะผมไปเดินในพวกไนท์มาร์เก็ตของมือ2เนี่ยเป็นพวกแนวแบบแบกระดินอะไรเงี้ยแล้วพอดีผมเจอใบนี้มามันสวยเพื่อนๆดูสิมันเป็นแคนวาสโทสแบ็คอ่ะเป็นลายบิทเทิลนะฮะ The Beetle เท่มากเลยนะฮะจริงคนขายบอกมันเป็นของ Deadstockนะแบบมันจะอยู่ในซองเมื่อก่อนตอนผมแกะมามันอยู่ในซองแบบมีป้ายมีอะไรเงี้ยเป็นของแบบมือหนึ่งก็เป็นกระเป๋าไปจ่ายกับข้าวครับบางๆสะพายข้างได้เนี่ยเท่ดีแต่ผมชอบลายมันน่ารักมากเลยอ่ะเป็นบิทเทิล4คนอ่ะเนี่ยมีจอร์แดนนอนนี่น่าจะเป็นพอมาคาร์นี่ลิงโก้สตาร์แล้วก็จะมีจอร์จฮาริสันนะครับสวยดีใครเจอก็ลองเก็บมานะน่ารักดีอ่ะครับตัวต่อไปครับเพื่อนครับจะค่อนข้างจะมีความฟอร์มอลมากขึ้นแล้วครับจะเป็นกระเป๋าหนังแล้วครับนี่เลยผมเริ่มด้วยตัวนี้นี่เป็นกระเป๋าโทสแบ็คแต่เป็นหนังนะฮะเป็นหนังแท้ของเป็นวัว 100% เลยเนาะเป็นคราฟสกินผมไม่รู้ว่ามันคือยี่ห้ออะไรนะแต่ตัวนี้ผมไปได้มาจากที่ญี่ปุ่นนะตอนนั้นเป็นทริปที่ผมไปเที่ยวโตเกียวโอซาก้าประมาณปี19ก่อนโควิดระบาดนะฮะตอนนั้นนะแล้วผมก็วางแผนว่าผมจะหากระเป๋าหนังเนี่ยถือสักใบนึงนะฮะไปทำงานก็เลยมีโอกาสไปเจอร้านเนี้ยมันเป็นร้านที่อยู่ในสถานีรถไฟโตเกียวสเตชันนะครับแล้วผมกำลังจะขึ้นรถไฟชิงกันเซ็นนะฮะจากโตเกียวไปโอซาก้านะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเกือบทำผมตกรถไฟนะครับคือ ผมมีโอกาสเนี่ยไปยืนเลือกนานมากแล้วก็ลืมดูเวลานะฮะแล้วก็ตอนจ่ายตังค์เนี่ยเหมือนกับไอ้แคชเชียร์มันมีปัญหานิดหน่อยนะครับแล้วก็เฮ้ยดูเวลาเฮ้ยตายแล้วเหลืออีก5นาทีต้องแบบวิ่งไปตรงชานชาลาที่เขาแบบมีรถไฟนะฮะก็เกือบไม่ทันแต่ก็ได้มาก็สวยดีนะฮะก็เป็นกระเป๋าหนังแท้เนาะใครที่แบบกำลังมองหากระเป๋าหนังเนาะก็ลองไปตรงสถานีรถไฟฟ้าโตเกียวนะฮะตอนนั้นผมก็ไปแล้วก็เจอไอ้ร้านเนี้ยผมจำชื่อร้านไม่ได้แต่ว่ามันใหญ่มากแล้วก็มีขายกระเป๋าหนังมากมายเลยครับคือมีดาบสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะตัวนี้ก็จุขอได้เยอะครับเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างสุภาพนะเพื่อนๆ เนี่ยผมสามารถเปิดได้เนี่ยมีหลากหลายโซนเนี่ยผมใส่คอมพิวเตอร์ใส่โน้ตบุ๊กมีซิปรูดปิดได้นะครับแล้วก็ถือเนี่ยแมทช์ลุคได้เนี่ยสวยงามเนาะอ่ะต่อไปครับเพื่อนๆครับขออนุญาตเคลียร์พื้นที่นิดนึงโอเคเป็นผมเลือกเป็น2ใบนี้เพื่อนๆนี่ฮะกระเป๋าครับไฮไลท์ครับเท่มากคือผมภูมิใจมากที่ผมได้2ใบนี้มาเพื่อนๆครับเนาะคือตัวเนี้ยผมเคยพูดไปถึงไปละในคลิปร้านมือ2 10ร้านมือ2ที่ผมเคยพูดถึงไปนะนี่ผมได้มาจากร้านของพี่แนนนะฮะนพรุตชัยมีนะได้มาก็คือผมเห็นแกถือในตอนนั้นน่ะก็เลยขอเอฟต่อมาเลยนะฮะคือมันสวยงามมากเป็นกระเป๋าหนังนะครับเขาเรียกว่าเป็นพวกกับด็อกเตอร์หรือว่าลอเยอร์บรีฟเคสเป็นพวกกระเป๋าทนายนะในสมัยก่อนประมาณช่วงปีแบบ1950 1940คนสมัยก่อนเขาถือแนวนี้กันนะเนี่ยมันจะเปิดตรงกลางนี้ได้อย่างเงี้ยนะฮะก็คือตัวนี้ผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังที่ผมดูเนาะที่ผมเคยแชร์ไปก็คือจะเป็นเรื่องของแมดเมนนะครับเป็นหนังซีรีส์อเมริกันเนาะที่ตัวเอกเป็นคนในวงการพวกโฆษณาครับคุณดอนเดรเปอร์เนี่ยแล้วผมเองก็ถือไอ้ใบอย่างเงี้ยนะที่มีข้างหน้ากดอย่างเงี้ยเนาะคือผมเห็นเนี่ยไอ้พวกร้านมือหนึ่งที่ขายทั่วไปคือผมเห็นเป็นพวกกระเป๋าแบบแนว messenger bag อะที่มันจะมีสายสะพายข้างๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นกระเป๋าที่แบบเปิดจากแบ็คข้างล่างเงี้ยแต่ผมไอ้ตรงเนี้ยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีเอกลักษณ์คือมันเปิดแบ็คตรงกลางเงี้ยแล้วก็กลางออกมันสวยดีอะก็เลยได้มาก็รู้สึกแบบดีใจนะเพราะมันหายากนะครับก็ตัวนี้เลยนะฮะเป็นด็อกเตอร์แบ็คซึ่งตัวนี้นะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยครับผมภูมิใจเหมือนกันครับเป็นสีดำผมหาสีดำมานานแล้วล่ะนะครับหายากเหมือนกันนี่เลยเป็นของยี่ห้อโนวาติสเหมือนชื่อยาเลยแต่ว่ามันเท่มากเลยครับเป็นกระเป๋าแบบหนังเกรนนะครับทรงคล้ายๆกันจะต่างกันตัวนี้นิดหน่อยไอ้ตัวนี้จะกดปุ่มลงอันนี้จะกดปุ่มข้างๆเนี่ยเปิดออกแล้วก็คล้ายกันก็คือกลางออกนะตัวนี้มีรูมให้ใส่เยอะแยะมากมายนะฮะเนี่ยมีใส่คอมพิวเตอร์นะฮะใส่โน้ตบุ๊กเอกสารได้ใส่ของใส่สเปรย์แอลกอฮอล์ได้นะฮะก็เนี่ยเวลาไปทำงานคือตัวนี้สุดยอดตัวนี้เป็นกระเป๋าที่ made in Japan เนาะกระเป๋าของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ผมได้มาจากร้านเป็นนี่ฮะร้านเดียวกับร้านนี้เลยอันนี้ที่ผมได้มาจาก Snap to Handbags ก็เป็นร้านที่ดีนะใครที่กำลังมองหากระเป๋านะครับพวกกระเป๋ามือ2นะครับสวยๆงามๆอยู่เนี่ยพวกกระเป๋าโทสนะฮะหรือพวก briefcase นะพวกmessenger bag เนี่ยก็ลองไปหาได้นะครับเป็น snap to hand bag เนาะตอนนี้ก็ดีนะครับแนะนำอ่ะครับมาถึงใบสุดท้ายกันเพื่อนครับเดี๋ยวเคลียร์ก่อนใบสุดท้ายจะเป็นนี่ใบนี้ครับนี่เลยนะครับเป็นกระเป๋า clutch bag เนี่ย
จากร้าน The Refinement ครับผมอันนี้เป็นของ Rutherford England นะครับเป็นกระเป๋าหนังสวยงามมากครับเนี่ยกลิ่นหนังหอมมากชอบมากเลยนะฮะเป็น Rutherford อังกฤษเนาะก็คือเป็นงานแบบแฮนด์เมดนะฮะของอังกฤษเขาอ่ะนะแล้วก็เป็นงานที่แบบผมว่าเป็นงานคุณภาพครับแก้วนะนะใครที่กำลังหาพวกคลัชแบ็กสุภาพในการใช้งานอยู่เนี่ยผมว่าตัวเนี้ยคือตอบโจทย์นะแล้วมันคลาสสิกเพื่อนครับดูดิสีเนี่ยซึ่งตัวนี้มันจะเป็นสีแบบคุณต่อเจ้าของร้านบอกว่ามันชื่อสีว่าเชสนัทนะฮะนะเป็นสีออกแนวแบบน้ำตาลอมแบบแดงๆนิดหน่อยนะครับสวยงามดีอ่ะเนาะแล้วก็มันมีหลากหลายสีละหลากหลายโมเดลเนาะมีทั้งไซส์ M ไซส์ L อันนี้ผมเลือกมาเป็นไซส์ L ผมชอบไซส์ L มากกว่ามันถือง่ายนะฮะพอไซส์ M ผมว่ามันเล็กไปนิดนึงอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ผมถือไซส์ L สวยกว่านะเนี่ยเพื่อนอยากจะถืออย่างนี้ก็ได้ถือกอดอย่างนี้ก็ได้หนีบอย่างนี้ก็ได้นะฮะอันนี้เป็นแบบทางก็คือจะเป็นลิ้นมันลิ้นเปิดตรงกลางอย่างเงี้ยแต่มันจะมีแบบที่มันเป็นแบบล็อกด้วยนะเป็นแบบเหมือนเป็นฮาร์ดแวร์ทองล็อกอ่ะนั่นก็สวยเหมือนกันนะครับก็ลองไปดูได้นะครับที่ร้าน The Refinement นะครับผมมีขายอยู่อ่ะครับเพื่อนๆครับก็หมดไปแล้วนะครับกับนะฮะคอลเลคชันเปิดกรุกระเป๋าของลุงแม็กนะครับผมเนาะก็เพื่อนๆก็ใครชื่นชอบนะครับผมก็ลองไปหา F นะซื้อ F ตามผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของมือ1มือ2นะฮะเนาะก็ใครที่กำลังหากระเป๋าใหม่ๆอยู่นะครับก็ลองเอาคลิปนี้เป็นไอเดียแล้วกันเนาะว่าอยากจะหาเป็นแนวคลัชแบ็กเป็นบรีฟเคสนะหรือจะเป็นแนวโทสแบ็กก็ลองไปเลือกสั่งกันดูนะครับผมลองเลือกซื้อกันดูแล้วหรือว่าจะซื้อตามผมเลยก็ได้นะฮะไม่ว่ากันนะครับผมสวยงามทุกใบนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเรียกคอร์เซ็ตด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะผมลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ